สวัสดีครับทุกท่านครับศรีสะเกษ Loving Thailand นะครับวันนี้พาทุกท่านมาเดินชมตลาดโต้รุ่งเมืองศรีสะเกษนะครับตลาดโต้รุ่งหรือว่าตลาดสถานีรถไฟศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับมาเจอแม่ค้าขายแมลงนะครับมีด้านหน้านี้มีแมลงเยอะเลยนะครับขายทั้งไหนครับนี่ตะกะแตนนี่จานละ20จ้า3จาน50รวมเอาล่องเอาสัก3จานมึง3จาน50บาทวะครับจ้าเอาตัวใดนี่ล่ะเอาตะกะแตนอย่างเดียวนี่ล่ะ3จานเด้อ3จาน50เนาะนี่ล่ะครับคุณผู้ชมครับขายแมลงพวกกุ้งพวกจิ้งหรีดแมงสดิ่งทอดต่างๆนะครับอยู่ตลาดโตลุงเมืองศรีสะเกษเอาผมสิล่องสั่งเบิ่ง3จานนะครับพี่น้อง3จาน50บาทนี่บ่ครับ3จานบ่นี่นี่แหละครับ3จานนะครับพี่น้องครับ3จาน50บาทครับพี่น้องครับแซ่บๆนะครับพี่น้องครับได้แล้วครับพี่น้องครับนี่3จาน50บาทครับตะกะแตนเดี๋ยวพาทุกท่านไปเดินชมบรรยากาศภายในตลาดโต้รุ่งเมืองศรีสะเกษกันต่อนะครับแนะนำนะครับโอ้กระดูกอ่อนน่าทานมากเลยนะครับนี่โอ้นี่ปลาปิ้งปลาเผาน่าทานมากๆครับอันนี้เป็นกับข้าวถุงนะครับกับข้าวถุงวันนี้หนูน้อยเสียงหวานไม่มาเลยครับวันนี้ยังไม่ถึงเวลาอ๋อยังไม่ถึงเวลาโอ้นี่มาแล้วนี่เสียงหวานส่งเสียงหวานหน่อยจ้ากับข้าวนี่โอ้แม่ค้าเสียงหวานเรามาพอดีเลยนะครับได้ฟังเสียงหวานพอดีเอาขอบคุณครับเดี๋ยวเดินชมตลาดต่อนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงหัววันอยู่นะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ยังไม่เข้ามาก็มีเยอะเลยนะครับซึ่งขณะนี้เวลาประมาณสักบ่ายสามนะครับถ้ามาช่วงสักห้าโมงเย็นนะครับช่วงห้าโมงเย็นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าจะเต็มตลาดจะเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมมาไวนะครับวันนี้ก็เลยพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าอยากจะมาดูช่วงที่คึกคักที่สุดต้องมาประมาณสักห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะครับตลาดโต้รุ่งเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอยู่ริมสถานีรถไฟศรีสะเกษนะครับนั่นก็เป็นบรรยากาศนะครับของตลาดโต้รุ่งนะครับผมมาไวไปนะครับก็พ่อค้าแม่ค้ายังไม่เยอะนะครับนี่นะครับก็คือบรรยากาศของตลาดโต้รุ่งศรีสะเกษหรือว่าตลาดโต้รุ่งศรีนครลำดวนเทศบาลเมืองศรีสะเกษนี่คือบริเวณด้านหน้าของตลาดโต้รุ่งนะครับหรือว่าตลาดสดศรีนครตลาดโต้รุ่งศรีนครลำดวนเมืองศรีสะเกษนะครับสถานีรถไฟก็จะอยู่ทางด้านโน้นนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ